วันนี้ก็จะมาลองเสียงคาฮองราคาไม่แพงนะครับของยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ผมส่วนตัวก็ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับคาฮองมาก่อนนะครับคือวิธีเลือกผมก็ใช้วิธีเลือกแบบหาเสียงไหนที่มันถูกใจนะครับก็ราคาที่มันพอจะจับต้องได้ไม่แพงมากเอามาใช้ตีขำๆตีกับเพื่อนตีวงอะคูสติกเบาๆนะครับไม่ได้หวังคุณภาพเสียงระดับแบบดีอะไรมากผมว่า ตัวนี้ก็โอเคนะครับแต่จริงการเลือกคาฮองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลเลยนะผมว่าเพราะว่าเสียงที่ถูกใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็แม้แต่คาฮองแบบเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยถ้าการใช้งานนะครับหมายถึงว่าถ้ามันยังไม่ได้มีการตีหรืออะไรเงี้ยเสียงมันก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เนื้อไม้อยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนะครับตัวนี้มันเป็นตัวโชว์ที่เขาตั้งให้ลองมาสักพักละถ้าผมคิดว่าเสียงมันโอเคนะครับประมาณนี้ราคาไม่ถึง 2,000 นะครับถูกมากเดี๋ยวลองเสียงให้ดู ต้องนั่งก่อนใช่ไหม